โอเคเราก็มาอยู่กับเกม Monster Daily นะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกชี้ช่องทางนะครับแบบเรื่องที่เราไม่ควรจะพลาดในตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าพอเราผ่านเลเวลประมาณ370นะครับมันจะมีเควสให้ทำนะครับเป็นเควสให้ตีดอบไอ้นี่นะครับดอบไอเดลารุมะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอมะมะเนี่ยไอตัวเนี้ยก็คือมันสามารถขายได้เนาะแต่ว่าพอทำเสร็จเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปจุตินะครับจุติขั้น4อย่าเพิ่งไปจุตินะครับเพราะว่าถ้าจุติแล้วเควสมันก็จะไม่สามารถดรอปไอตัวเดลารุมะนี่ได้นะก็คือเราก็มันจะมีให้อัพตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้ละเดี๋ยวลองหาดูหาไม่เจอก็คือ370เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปมันจะมีให้กดจุติเราก็อย่าเพิ่งไปจุติมันแล้วกันมันจะให้สะสมแลกเดลารุมะของเราไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ถ้ามันจุติแล้วมันก็จะเลเวลมันจะไม่ขึ้นครับมันก็จะเป็นเลข7เนี่ยเลเวลเป็นโชคขึ้นเป็นโชคชะตา0ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่จุติเลเวล4เราก็จะเป็นเลเวล300บวกไปเรื่อยๆทีนี้มันก็ความแตกต่างก็จะสเตตัสไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ใช่นะแต่ว่าเราจะจน เราจะไม่มีไอ้ตัวเนี้ยสามารถเอาไปขายเนี่ยวะไอ้เนี้ยพอหมดเควสเนี่ยมันเหลือเศษอยู่7อันคือมันสามารถเอาไปทำกิจกรรมเอาไปแลกเอาไปขายได้วางขายเพื่อที่จะขายเอาหยกแดงหรือว่ามีกิจกรรมเดลารุมะมันใช้เดลารุมะแรกเป็นไงวะไม่ใช่พูดสมบัตินี่เหรออ๋อพุงานพุใช่ไหมเนี่ยวะหาเจอเยอะจัดอะไรไม่รู้นั่นแหละประมาณนั่นแหละก็คือถ้าอยากได้หยกแดงใช้ก็อย่าเพิ่งจุติขั้น4แค่เนี้ยจบละบ๊ายบาย